วันนี้อีกวันหนึ่งที่เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวไทยนะครับเรายังคงตัวเลขที่6นะครับ6คน6รายที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งทำให้ตัวเลขยอดสะสมผู้ป่วยยืนยันไป 2,966 นะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่หายไปแล้วตอนนี้ 2,732 เสียชีวิตก็เป็นข่าวดีวันนี้ไม่มีรายงานเพิ่มอีกเลยนะครับผมก็เรียนล่วงหน้าไว้แล้วว่ามันมีเวลานะครับไอ้คำสั่งที่ออกวันที่1เนี่ยก็ควรจะผ่อนปลนทั้งหมดจะยกเลิกก็เสียหน้าพูดตรงนะก็ผ่อนปลนนะครับส่วนที่กระทรวงการคลังนะก็ลองปรับใช้วิธีนะครับแต่แรกก็ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการผมบอกแล้วว่าให้จ่ายให้หมดก้อนเดียวพอก็ยังจะไปแบ่งจ่ายนู่นนี่นี่นั่นก็แล้วแต่นะครับเรื่องของการรวมอำนาจเขาบอกให้รวมแต่แรกก็ไม่รวมตอนหลังก็เพิ่งมาบังคับรวมเพราะมีปัญหาก็บอกแล้วไงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่มีคำสั่งจากรัฐบาลอย่างกระทันหันนะฮะในช่วงเวลา4ทุ่มนะในวันที่ผ่านมาคำสั่งนั้นก็มีคำสั่งห้ามเดินทางออกต่างจังหวัดมีคำสั่งห้ามการบินห้ามประชุมสัมมนานะฮะก็ให้กินเหล้าได้แต่ว่ามีเงื่อนไขโน่นนี่นั่นนะจะต้องมีการเว้นระยะห่างคือวางหลักเกณฑ์ขึ้นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยแห่กลับบ้านเนื่องจากมีการประกาศวันหยุดยาว 4-5 วัน6วันเลยทีเดียวนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนรัฐบาลเขาแก้เกมอย่างไรการประกาศอย่างไรและผมจะมาวิเคราะห์และก็สังเคราะห์ให้ทราบว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้มันถูกหรือว่าผิดทางแต่ผมยืนยันว่าวุ่นวายแน่นอนวันนี้อีกวันหนึ่งที่เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวไทยนะครับเรายังคงตัวเลขที่6นะครับ6คน6รายที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งทำให้ตัวเลขยอดสะสมผู้ป่วยยืนยันไป 2,966 นะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่หายไปแล้วตอนนี้ 2,732 เสียชีวิตก็เป็นข่าวดีวันนี้ไม่มีรายงานเพิ่มอีกเลยนะครับยังอยู่ในกลุ่มของวัยเฉลี่ย39ปีนะครับซึ่งเป็นวัยที่กำลังเดินทางเข้าและออกนะครับในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะตอนนี้ที่เป็นข่าวคราวกันอยู่ต้องขอท่านช่วยกันนะครับดูแลตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นที่น่ากังวลใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นสถิติของการเดินทางแล้วก็ภาพข่าวของทางพี่น้องสื่อมวลชนที่สะท้อนภาพของการเดินทางจำนวนมากข้อสำคัญข้อหนึ่งของการป้องกันควบคุมโรคคือการเคลื่อนย้ายคนเพราะคนเป็นแหล่งโรคเพราะฉะนั้นการเดินทางเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญทุกนานาประเทศทั่วโลกที่มีการแพร่ระบาดของโรคสิ่งหนึ่งที่เขาต้องใช้ข้อมาตรการกำกับคือเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการผ่อนปรนแต่การผ่อนปรนนี้จะต้องไม่มากไปกว่าเดิมถ้าท่านไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเดินทางนะครับขอให้ท่านช่วยกันลดการเดินทางถ้าท่านเดินทางไปแล้วก็ขอให้ท่านอยู่แต่กับบ้านฝากท่านปรับตัวให้เป็นคนของจังหวัดนั้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็เคารพกับเมืองนั้นๆที่เขาดูแลคนในพื้นที่ของเขาอย่างดีถ้าเกิดคนใช้เครื่องบินโดยสารข้ามจังหวัดเนี่ยจะต้องมีการกักตัว14วันหรือไม่ถ้าหลักการต้องดูที่ประกาศของจังหวัดเป็นพื้นฐานก่อนนะครับถ้าจังหวัดแต่ละที่มีข้อกำหนดอย่างไรให้ท่านดำเนินการตามที่จังหวัดกำหนดไว้
ถ้าคุณไม่ทำก็มีความผิดตามกฎหมายนะแต่ก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนก่อนใจเย็นๆการใช้อำนาจสถานการณ์ตอนนี้เราจะไปเทียบตัวแบบของเราเนี่ยเหมือนประเทศอื่นได้ไหมไม่มีประเทศไหนทำเหมือนเราและมีแต่ประเทศอื่นเนี่ยมาเรียนแบบเราไปทำนะครับและสถานการณ์ตอนนั้นนะครับเขาเรียกว่าการบริหารแบบปกติและการบริหารแบบวิกฤตเนี่ยมันจะไปใช้หลักการบริหารแบบปกติบรรทัดฐานเดิมไม่ได้มันต้องปรับตามสถานการณ์นะครับและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญไม่ใช่เรื่องยึดเรื่องสุขภาพยึดเรื่องเศรษฐกิจยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนี่คือหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเนี่ยมันเป็นตัวแปรตามตัวแปรต้นคือประโยชน์ของประชาชนนะครับนั่นหมายความว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าโรคเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบผลกระทบทางเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองอันนี้คือปัจจัยสำคัญคือนักบริหารต้องทำตรงจุดนี้นะครับตอนนี้ผมถึงบอกว่ามันต้องปรับควบคู่กันในระยะแรกการใช้คำสั่งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์วิกฤตเนี่ยอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช้ปุ๊บประชาชนจะฟังทันทีว่าตกใจมันเกิดอะไรขึ้นวะแต่หลังจากนั้นไปต้นมาคำสั่งอื่นใดที่เกิดขึ้นความเข้มข้นจะอ่อนลงตามลำดับนี่คือศาสตร์และศิลป์ก็เรียกว่ายุทธวิธีที่มีศิลปะนั่นหมายความว่าการใช้คำสั่งอื่นใดจะต้องคำนึงถึงคนหมู่มากซึ่งมีเกือบ70ล้านคนเป็นสำคัญต้องเรียนให้เข้าใจนะการบริหารในเชิงวิกฤตไม่ง่ายสลับซับซ้อนเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ได้ทวิตเตอร์ล่าสุดบอกว่ามันเป็นศึกเป็นวิกฤตใหญ่ที่ซับซ้อนจริงมันซับซ้อนมากไม่ง่ายยากมากผมเรียนนะยากมากต้องคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกนะครับบัวผมก็ทุบรอบด้านแล้วรอบด้านอีกถึงจะเขียนมาเป็นบทความออกมาได้1ชิ้นนะครับใช้เวลานานมากนานมากผมใช้เหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาจึงจะออกมาเป็นบทความได้1ชิ้นและสามารถเพิ่มล็อกคลายล็อกปลดล็อกแล้วก็สามารถทำได้จริงไม่ใช่เป็นการออกคำสั่งเช้าออกอย่างกลางคืนออกอย่างไม่ได้นะครับมันต้องแม่นยำมันสะท้อนถึงอะไรภาวะผู้นำนะครับถ้าเราให้ทุกคนสวมหน้ากากถ้าให้ทุกคนสวมถุงมือได้การเว้นระยะห่างทางสังคมการเดินทางการเป็นอยู่การใช้ชีวิตก็จะเข้าสู่สภาวะปกตินั่งรถทัวร์ก็ไม่จำเป็นต้องห่างกันมากมายนะครับคุณก็นั่งปกติได้เพราะมันไม่ได้สัมผัสกันนี่เพราะมันไม่เข้าทางอากาศนี่ใครไอก็ไอเองก็ป่วยเองสินะครับก็ใส่หน้ากากอยู่ต่างคนต่างใส่อ่ะมันก็ไม่เดือดร้อนน่ะของใครของมันไงเห็นไหมฮะการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นไปได้ตามปกติจะไปขึ้นเครื่องบินโอ้โหไปทิ้งระยะห่างไปนั่งอีก 2-3 เก้าอี้แล้วค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่ค่ารถทัวร์เท่าไหร่ห้ามคนเดินทางออกต่างจังหวัดผมเรียนถามไปเถอะหลังจากสงกรานต์เสร็จหลังจากเทศกาลวันหยุดเสร็จคนไม่แห่กลับบ้านที่แปลกคนไม่แห่กลับกรุงเทพมหานครที่แปลกนั่นหมายความว่าคำสั่งอื่นใดที่สั่งออกมาว่าห้ามยกเว้นมีความจำเป็นก็บอกมีความจำเป็นหมดอ่ะฉันก็อยากกลับไปทำงานฉันก็อยากกลับบ้านนั่นหมายว่าคำสั่งนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นการออกคำสั่งตามสถานการณ์ที่ไปมองอุ้ยคนแห่กลับบ้านต้องห้ามมันออกอย่าออกจากบ้านเว้ยไม่ถูกต้องดูต้นเหตุคุณต้องสังเคราะห์มันให้เห็นต้นเหตุต้นเหตุของมันคืออะไรอ๋อต้นเหตุมันมาจากคนมันไอคนมันจามคนมันสัมผัสกันก็ป้องกันแต่ละคนสิไอจามสัมผัส3ประการก็ทำให้ใส่ถุงมือสิใส่หน้ากากหมอก็ใส่ยังไงหมอก็จับคนไข้ตลอดอยู่ใกล้ผู้ป่วยตลอดเขาใช้วิธีไหนก็ใช้หลักการเดียวของหมอจบก็ใช้ชีวิตตามปกติค้าขายแม่ค้า
ถ้ายิ่งใช้คำสั่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรไหมต้องเยียวยาประชาชนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคำถามต่อไปเอาเงินมาจากไหนคุณจะกู้ไปอีกกี่ชาติเอาเงินมาจากไหนมีใครคิดเรื่องเหล่านี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยเอาเงินมาจากไหนซึ่งมันจะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่และใหญ่มากนะครับอย่างที่ไม่ควรจะเกิดเลยผมต้องเรียนท่านผู้ชมจึงเรียนหุ้นส่วนต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นอย่างดีการเมืองผมเขียนไว้ตลอดก็เหมือนเดินหมากรุกพลาดหมากเดียวมันล้มทั้งกระดานเลยล้มทั้งกระดานเลยนะนี่ฮะวันเดียวกันเองมันจะเริ่มเห็นผลหลังจากที่คนจะเริ่มกลับเข้าบ้านพ้นใกล้ๆวันหยุดเอาล่ะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์จนเป็นที่มาของการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศเพราะคำสั่งที่ผิดตัวเลขขึ้นเป็นร้อยจำได้ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆลดลงลดลงหลังจากนั้นหลังจากสงกรานต์ประมาณ15วัน14ถึง15วันพุ่งพวดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆลงจนถึงปัจจุบันต่ำ10องค์การอนามัยโลกประกาศเตือนบอกว่าจะเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ผมก็บอกล่วงหน้าเกิดแน่นอนเตรียมอกเตรียมใจเลยองค์การอนามัยโลกประกาศทีหลังได้ทำไมเพราะเขามองเชิงปรากฏการณ์เขาไม่ได้มองอนาคตนะครับซึ่งทั่วโลกกำลังเป็นอยู่ผมบอกวันที่หลัง16ถึง25เตรียมพร้อมมันมาเนี่ยก็มาทั่วโลกจากยอดผู้ป่วยเนี่ย 1.5 ล้านคนทั่วโลกทะลุเป็นเกือบ4ล้านแล้วอ่ะในเชิงสถิติจะต้องมีคนเพิ่มป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย9เท่าอ่ะนั่นหมายความว่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนน่ะทั่วโลกอ่ะไทยต้องพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ผมย้ำว่าไทยต้องพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับผมเรียนให้ทราบว่าพวกผมทำงานกันอย่างหนักนะหนักถึงหนักมากเหนื่อยถึงเหนื่อยมากโดยส่วนใหญ่มาดีแล้วจากบริหารนั่นต้องบอกว่าห่วยแตกต้องดีแล้วนั่นหมายความว่าถ้าไม่รีบแก้ไขอนาคตผมเข้าใจว่าต้องมีการออกกฎหมายออกประกาศออกคำสั่งมันต้องใช้เวลาเพราะมันมีบทลงโทษถ้าไม่มีบทลงโทษประกาศได้เลยผมเข้าใจแต่ผมก็เรียนล่วงหน้าไว้แล้วว่ามันมีเวลานะครับไอ้คำสั่งที่ออกวันที่หนึ่งก็ควรจะผ่อนปลนทั้งหมดจะยกเลิกก็เสียหน้าพูดตรงๆนะก็ผ่อนปลนนะครับส่วนที่กระทรวงการคลังนะก็ลองปรับใช้วิธีนะครับแต่แรกก็ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการผมบอกแล้วว่าให้จ่ายให้หมดก้อนเดียวพอก็ยังจะไปแบ่งจ่ายนู่นนี่นี่นั่นก็แล้วแต่นะครับเรื่องของการรวมอำนาจผมบอกให้รวมแต่แรกก็ไม่รวมตอนหลังก็เพิ่งมาบังคับรวมเพราะมีปัญหาก็บอกแล้วไงนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันก็มานั่งแก้ในสิ่งที่ไม่ควรแก้ไปถูกโจมตีในสิ่งที่ไม่ควรโดนโจมตีควรจะเดินไปข้างหน้าก็ต้องมานั่งแก้ของเก่าแก้ของเก่าเรื่องของเงินเยียวยาอย่างที่ไม่ควรจำเป็นเดี๋ยวเรื่องของการประกันสังคมเดี๋ยวผมหาทางออกให้ตอนนี้ผมรู้ว่าเงินมันออกไม่ได้นะครับเพราะนายจ้างเนี่ยเขาไม่มาลงชื่อพอไม่มาลงชื่อเสร็จก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินออกไปได้ 8,000 กว่ารายนี่ก็วุ่นวายเรื่องนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยที่จะต้องมาลงนามร่วมกันถึงจะบอกว่าอันนี้เลิกจ้างได้นี่ไม่เลิกจ้างจริงเนี่ยทั้งลูกจ้างเขามาลงชื่อมาแล้วแต่นายจ้างไม่ยอมมาคนรอเป็น10ล้านนายจ้างไม่มาเพราะนายจ้างกลัวว่าเวลาถูกปิดกิจการขึ้นมาปุ๊บจะส่งผลกระทบต่อใบอนุญาตของตัวเองเครดิตชื่อเสียงก็เลยไม่ยอมมาลงพอไม่ยอมมาลงเสร็จเงินก็ออกไม่ได้ไงคนก็ตั้งคำถามเงินอยู่ไหนเงินเป็นยังไงทำไมไม่ออกประกันสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวะวุ่นวายคนตกงานก็เดือดร้อนกันใหญ่ประกันสังคมบางจังหวัดต้องขนคนขึ้นรถไปหานายจ้างเลยให้นายจ้างยอมเซ็นเพราะนายจ้างไม่ยอมเซ็นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระแต่ดันมันมีสาระมันมีประเด็นทั้งเรื่องมันแก้ง่ายๆเดี๋ยวผมจะหาทางออกให้นะครับตอนนี้เรียนให้ทราบเดินหลักนี้ไปก่อนเตรียมพร้อมอีก3วันข้างหน้า3วันข้างหน้าจะเกิดความวุ่นวายคนจะเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับที่ทำงาน
นะครับถ้าไม่ออกคำสั่งให้ชัดเจนล่วงหน้านะครับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับจะออกเป็นพรบเป็นออกพรกอะไรจะทำอะไรจะออกเป็นกิจจานุเบกษาทำไงก็ทำแล้วแต่ให้คนสวมหน้ากากมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติภายในระยะเวลาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะสามารถถ้าเป็นถ้าแม่นยำยุทธศาสตร์ก็จะสามารถทำทุกอย่างกลับมาปกติได้ละในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในจีนเขาประเมินว่าเดือนเขาเกิดก่อนเรานะเขาคาดหมายไว้เดือนพฤษภาคมเมษากับพฤษภาในสหรัฐอเมริกาเขาคาดหมายไว้เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมแต่เราจะทำได้ในเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าแม่นยำนะถ้าไม่แม่นยำก็เอาเถอะเตรียมเงินเยียวยาไว้นะมีเท่าไหร่ในครั้งก็หมดไม่มีทางหรอกนะคนจะฆ่าตัวตายมากขึ้นคดีลักวิ่งชิงปล้นจะมากขึ้นเหตุการณ์ร้ายๆจะเกิดขึ้นอีกยากอีกมากแล้วก็สุดท้ายก็จะเกิดการชุมนุมครั้งใหญ่เกิดขึ้นและใหญ่คราวนี้ผมเรียนให้ทราบนะใหญ่มากถ้าเดินพลาดครั้งแค่วันเดียวเห็นวันเดียวนี่กลัวเราหุนแล้วมันจะเกิดการครั้งใหญ่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 ที่สุดเลยใหญ่กว่าชุมนุมทางการเมืองมากนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องและมันจะยาวไปเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยถ้าไม่เดินยุทธศาสตร์ครั้งนี้ให้แม่นนะผมเรียนย้ำเลยนะนะบอกจอมเรื่องสมัยจอมพลถนอมจอมพลประภาสว่าใหญ่พฤษภาธมินว่าใหญ่ชุมนุมกบฏว่าใหญ่จะไม่ได้ครึ่งของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเลยผมเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณหุ้นส่วนทุกท่านที่ร่วมกันนะครับและหวังว่าหุ้นส่วนจะนำเรื่องนี้ไปทำการพิจารณาอีกครั้งนะครับก็แต่ละท่านเนี่ยก็เลือกเอามีอยู่4ท่านนะที่ไปตั้งมา13คนนั้นท่านทั้งหลายนั่นก็เป็นอาจารย์ทั้งนั้นเป็นนักทฤษฎีก็ไม่อยากไปพูดนะว่าเป็นนักก๊อปปี้ฝรั่งมาทั้งนั้นเนี่ยนะก็ไม่สามารถจะแก้อะไรได้หรอกท่านก็จะได้แก้ไขในลักษณะของพื้นฐานในสถานการณ์ปกติแต่ในยามวิกฤตมันเป็นศาสตร์ชั้นสูงยิ่งกว่านะครับที่เดินมาแบบนี้เพราะเราบริหารนะครับราชการแผ่นดินในรูปแบบของยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับในยามวิกฤตนะซึ่งเราสร้างตัวแบบมาโดยตลอดไม่ง่ายนะเรียนศาสตร์ไม่ง่ายยากมากถ้าไม่เรียนศาสตร์ชั้นสูงมาจริงๆไม่เคยปฏิบัติมาจริงไปดูแต่ฝรั่งมาไปดูแต่ประเทศโน้นนี่มาแล้วมาเป็นตัวแบบไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยมันต้องเป็นทฤษฎีใหม่เหมือนทำดุษฎีนิพนธ์จบปริญญาเอกต้องทำเรื่องใหม่ขึ้นมาเลยเหมือนคุณน้ำนางนอนเหมือนกปปสที่เกิดวัฒกรรมเรื่องของการมันต้องสร้างทฤษฎีใหม่สิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยมันต้องสลับมันจะสลับซับซ้อนแต่มันจะสมูทมันนิ่งมันจะมีการปรับใช้คำสั่งไปเรื่อยๆนะครับมันจะเล่นกันแบบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอีกนานนะผมเรียนท่านผู้ชมอีกนานเลยนะเรียนหุ้นส่วนอีกนานเลยใครทำธุรกิจอยู่ให้ปรับธุรกิจตัวเองได้เลยนะแบบเดี๋ยวรอมจะเปิดไม่ง่ายนะเพราะวัคซีนมันยังไม่มาตอนนี้องค์การอนามัยโลกบอกแล้วทุกคนพูดเหมือนผมแล้วว่ามันต้องมีวัคซีนก่อนทุกอย่างมีจบนั่นหมายความว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีวัคซีนสหรัฐนะครับอังกฤษบอกว่าจะมีวัคซีนเดือนกันยายนก็คอยดูว่าเขาจะมีจริงหรือเปล่าแต่กว่าจะมาถึงเมืองไทยก็สิ้นปีอย่างดีอย่างไวนะครับอย่างช้าก็ปีหน้านั่นหมายความว่าเราจะอยู่กับมันต่อไปสิ่งที่สำคัญในระหว่างนี้เมื่อเราตกผลึกเชิงการสังเคราะห์จนเป็นเกล็ดแล้วเนี่ยเราต้องปรับกลยุทธ์ของเราให้มันอยู่กับมันให้ได้เป็นสำคัญเลยนะครับผมเรียนย้ำทำไมต้องไม่เอากุนซือทั้งหลายมาเนี่ยเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติมันวิกฤตนะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยการบริหารงานปกติท่านไปหาใครก็ได้อาจารย์เศรษฐศาสตร์นู่นนี่มหาวิทยาลัยเนี่ยมาตั้งปรึกษาได้เลยเพราะเขาก็เอาทฤษฎีฝรั่งมาเล่าให้ฟังแต่ถ้าเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่เขาเรียน10ศาสตร์ครบองค์ประกอบเนี่ยมีอยู่4คนนั้นน่ะท่านก็ไปเลือกเอาแล้วกันเอาใครคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วแต่จะพิจารณานะครับไม่ต้องไปประกาศชื่อ13คนในราชกิจจานุเบกษาเขาก็มาเล่าๆๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกผมฟันธงเลยนะเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนดีนะแต่ว่ามันท่านทั้งหลายเป็นคนเก่งในอีกรูปแบบนึงนะครับคือบริหารได้ในยามวิกฤตไอ้ยามปกติแต่ยามวิกฤตมันลำบากนะฮะการค้นหาตอนนี้จึงมีความจำเป็นนะตำราจีนว่าไว้นะกุนซือเปรียบดังช้างเผือกมันแฝง
มักแฝงเร้นกายบำเพ็ญตนอยู่ในป่าลึกกุนซือก็เปรียบดังเสาค้ำยันประเทศผู้นำถ้ามีกุนซืออัจฉริยะอยู่คู่กายก็เปรียบดังพยัคฆ์ติดปีกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เดียกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะในวันที่ชาติอ่อนไหวขอให้เราได้ยอมพ่ายแพ้เมื่อไรที่ใจอ่อนแอขอคนไทยจงสามัคคีไม่มีใครไม่เคยโชคร้ายและไม่มีใครไม่เคยโชคดีเจอปัญหาที่เราไม่อาจมีน้องต้องสู้สุดทางและครั้งนี้ต้องชนะชนะคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องร่วมกันเป็นพลังถึงจะบังเกิดห่างห่างกันแค่สักพักหนึ่งทนคิดถึงกันแค่เพียงไม่นานกินร้อนช้อนกลางลดสัมผัสถ้ามีอาการอย่าออกไปไหน Social distancing เพื่อให้ชาติอยู่รอดปลอดภัยเรื่องร้ายๆไม่นานก็ผ่านไปประเทศไทยยังไงต้องชนะและครั้งนี้ต้องชนะชนะ